รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะการเดินทางของขวัญวันนี้เน้นการดูแลสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์กับน้ำพุร้อนธรรมชาติในดินแดนม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอากาศดีๆยามเช้าแบบนี้ต้องมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์แช่ตัวเล่นน้ำในทาร น้ำร้อนน้ำเย็นที่บ้านปลายผู้กันค่ะกระโปงเมืองสวยในม่านหมอกและหุบเขาการเดินทางไม่ยากค่ะอย่างวันนี้ขวัญออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสสายลมเย็นๆสายหมอกแตะหน้าในเมืองที่ได้ชื่อว่ากระโปงม่านหมอกเมืองใต้สำหรับอำเภอกระโปงเรานะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรก็ดีหรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีบ่อน้ำพุร้อนนะครับที่ปลายผู้นะครับตำบลท่านาอำเภอกระโปงลำธารปลายผู้เป็นลำธารที่ไหลมาจากยอดเขาสูงในชุมชนน้ำเย็นจากลำธารไหลมารวมกับตาน้ำร้อนทำให้เกิดน้ำอุ่นเหมาะแก่การมาแช่ตัวบำบัดร่างกายท่ามกลางธรรมชาติยามเช้าที่มีหมอกปกคลุมสายน้ำแบบนี้ค่ะสำหรับบ่อน้ำพุร้อนปลายผู้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นธรรมชาติมากนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของน้ำพุซึ่งสามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็อาบน้ำร้อนนะครับที่บ่อน้ำร้อนปลายผู้เนี่ยได้นะครับก็การอาบน้ำร้อนเนี่ยนะครับก็เลือกอาบได้อาจจะให้ร้อนมากหรือว่าให้ร้อนไม่มากนะครับเราก็มีที่ให้เลือกอาบได้นะครับเช้าวันนี้ควรเห็นภาพความน่ารักเห็นวิถีชีวิตของชาวกระโปงอย่างพี่เปิ้ลค่ะที่วันนี้บอกเลยว่าชิลมากนุ่งกระโจมอกเล่นน้ำแช่ตัวแล้วมานั่งชิลๆดื่มดำกับกาแฟยามเช้าท่ามกลางธรรมชาติน้ำร้อนในกาต้มน้ำก็ต้องมาจากบ่อน้ำร้อนที่ร้อนที่สุดของที่นี่ด้วยนะคะนอกจากต้มน้ำแล้วก็นำไข่มาต้มได้ด้วยพี่เปิ้ลบอกว่าไข่ออนเซนต้มที่นี่อร่อยมากค่ะเมื่อไข่ต้มสุกก็ลองซูดไข่ออนเซนโชว์ให้ดูด้วยค่ะก็เป็นวิธีการรับประทานตามแบบของชาวบ้านที่นี่นะคะขวัญเห็นพี่ๆคนอื่นๆก็กินไข่ออนเซนซูดแบบเดียวกันเลยค่ะเมืองกระโปงถือได้ว่าเป็นอำเภอที่ครบเครื่องมากในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งที่นี่มีทั้งภูเขาสวยงามบ่อน้ำพุร้อนพื้นป่าชุมชนสมบูรณ์ด้วยค่ะจริงๆแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาค่อนข้างที่จะเยอะแยะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุร้อนโรมานีน้ำพุร้อนปลายผู้แล้วก็สปาโคนโคกไคลนะครับก็เป็น3สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนมีความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสปาเรื่องของเวลเนสอะไรเงี้ยครับผมส่วนที่นี่ผมคิดว่าที่นี่จริงๆมันเป็นธรรมชาติที่คิดว่าน่าจะต้องมาตอนเช้าๆไม่ว่าจะเป็นพวกรักสุขภาพหรือเด็กๆมาเล่นน้ำได้ผู้ใหญ่ก็มาเล่นน้ำผ่อนคลายได้หรืออาจจะมากางเต็นท์
บำบัดนะครับบำบัดรักษาคนที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็สามารถมาใช้บริการอาบได้ทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นธรรมชาติซึ่งหายากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่อำเภอกระปงเนี่ยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยก็จะมีหมอกนะครับมีหมอกลงปกคลุมนะครับสวยงามมากนะครับน่ามาท่องเที่ยวจริงๆเราพยายามหาโปรดักต์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาโปรดักต์ให้เข้ากับตลาดเราพยายามหาโปรแกรมให้เขาเดินทางเข้ามาให้ถึงนำโปรแกรมนำเส้นทางไปนำเสนอให้เขารู้ถึงความสำคัญระยะทางแล้วก็เรามีสถานที่สวยๆในเชิงสุขภาพแบบนี้ในจังหวัดพังงาบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติในเมืองไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งมากค่ะแต่จะมีสักกี่แห่งกี่ที่ที่มีทั้งบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำเย็นในที่เดียวกันอย่างบ่อน้ำร้อนบ้านปลายผู้สุดมหัศจรรย์ที่รวมน้ำร้อนและน้ำเย็นมาอยู่ในลำธารเดียวกันอีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติร่มรื่นเป็นแหล่งพักผ่อนชั้นยอดที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาดค่ะและด้วยลักษณะพิเศษที่มีทาน้ำร้อนและน้ำเย็นไหลมาบรรจบกันจึงทำให้น้ำในบ่อมีความอุ่นกำลังดีอีกทั้งยังมีแร่ธาตุมีสรรพคุณในการบำบัดโรคต่างๆเช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบและโรคอัมพฤกษ์รวมทั้งอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้มีนักท่องเที่ยวมาแช่ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆบนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง2ฝั่งของลำธารถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลที่เหมาะสำหรับการมารีเฟรชร่างกายของนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการมาแช่น้ำแช่ตัวนั่งพูดคุยกันจิบกาแฟยามเช้าบางคนก็นำไข่มาต้มริมบ่อน้ำพุร้อนอย่างที่ขวัญนำมาต้มวันนี้ด้วยค่ะตอนนี้ไข่ออนเซนที่ต้มไว้สุกแล้วค่ะสุกมากจริงๆค่ะบางฟองสุกจนแตกเลยค่ะพี่ๆชาวบ้านที่นี่บอกว่าเมื่อต้มไข่เสร็จแล้วก็ให้นำไข่ไปแช่ในน้ำเย็นก่อนค่ะจะได้แกะเปลือกง่ายไม่ร้อนมือด้วยค่ะก็เป็นภาพความสุขที่นานๆจะได้มีเวลามานั่งทานไข่ออนเซนในลำธารแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าไข่ต้มที่นี่อร่อยมากๆค่ะไข่ขาวข้นๆเค็มนิดๆจากแร่ธาตุในน้ำพุร้อนเป็นความเค็มกำลังดีค่ะไข่แดงลาวาเยิ้มๆน่าทานมากค่ะเช้านี้ขวัญน้องพลอยและน้องๆทีมงานก็นั่งทานไข่ออนเซนเพิ่มพลังก่อนจะนำคุณผู้ชมเดินทางไปชมความสวยงามของกระปงกันต่อค่ะหลังจากที่ทุกคนอิ่มกับไข่ต้มออนเซนและมื้อเช้าแบบง่ายๆริมลำธารน้ำพุร้อนแล้วตอนนี้พวกเราก็มุ่งหน้าไปวารีบำบัดกันต่อที่บ่อน้ำพุร้อนรมณีค่ะบ่อน้ำพุร้อนรมณียินดีต้อนรับค่ะวันนี้ขวัญได้กับป้าแจ๋วนำดูวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มพร้อมกับชมบ่อน้ำพุร้อนตำบลรมณีด้วยค่ะป้าแจ๋วบอกว่าสายๆแบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มรัสเซียฝรั่งเศสเดินทางมาพักผ่อนแช่ตัวในบ่อน้ำแร่ร้อนเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อเจอนักท่องเที่ยวขวัญก็รีบเข้าไปขออนุญาตเก็บภาพทุกคนใจดีค่ะให้ถ่ายภาพได้ขวัญเดินเข้าไปคุยกับนักท่องเที่ยวก็ตอบกลับมาว่ารู้สึกชอบที่นี่สบายตัวได้ผ่อนคลายและเงียบสงบดีค่ะป้าแจ๋วบอกว่าหลังโควิดนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมากลุ่มก็เริ่มมีรายได้กลับมาด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนมากรักสุขภาพชอบธรรมชาติมาที่น้ำพุร้อนรมณีต้องนึกถึงเรื่องสุขภาพเท่านั้นค่ะถ้าใครได้ยินชื่อน้ำพุร้อนรมณีก็ต้องแนวสุขภาพอะค่ะน้ำพุร้อนรมณีเป็นน้ำพุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติบริหารจัดการโดยชุมชน
เขาจะนึกถึงสุขภาพปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรผ่อนคลายแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยลุกไม่รอดเขาก็พามาบำบัดกับน้ำพุร้อนโรมาเนียรักษาคู่กับหมอหลวงก็หายนะคะก็อยากให้นึกถึงน้ำพุร้อนโรมาเนียค่ะวารีบำบัดมาอาบน้ำร้อนวารีบำบัดอาบแช่5นาทีแล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำเย็นอาบน้ำเย็นแล้วลงมาใหม่ถึงเขาบอกว่าเป็นวารีบำบัดอะค่ะถ้านึกถึงโรมาเนียก็นึกถึงแนวสุขภาพอะค่ะบ่อน้ำพุร้อนโรมาเนียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนและรักษาโรคเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้ด้วยค่ะค่ะหลักๆที่นักท่องเที่ยวที่มาของน้ำพุร้อนเรามีจะเน้นเรื่องสุขภาพทั้งนั้นนะคะเน้นน้ำพุร้อนผ่อนคลายแล้วก็อาหารสุขภาพค่ะเหมือนกับปวดเข่าแบบนี้ค่ะเข้ามาแช่ได้พอเขาหยุดพักไปเขาก็ต้องมาอีกเพราะว่ามันเขาว่าดีกว่าไปกินยาค่ะกินยามันจะเป็นอันตรายต่อโรคเขาก็เลยเลือกที่จะมาแช่น้ำพุร้อนนะคะนักท่องเที่ยวที่มาคือมาบำบัดโรคไม่ว่าข้อเข่าแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอยู่เคสหนึ่งเขาป่วยติดเตียงมา3ปีอะค่ะถึงแฟนสามีเขาพามาอาบน้ำร้อนตอนแรกมานะคะเขาเดินลงจากรถไม่ได้สามีเขาต้องอุ้มลงมาแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งเขามาอาบอยู่ประมาณ5เดือนนะคะเขาไม่ต้องให้สามีเขาพามาเพราะลงจากรถแล้วก็มาเองอะค่ะนักท่องเที่ยวและชาวบ้านหลายคนที่มาแช่น้ำพุร้อนบอกว่าการแช่น้ำในน้ำพุร้อนแห่งนี้ช่วยรักษาโรคตามความเชื่อว่าน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้เช่นโรคเหน็บชาโรคไขข้ออักเสบโรคอัมพาตโรคอัมพฤกษ์ซึ่งที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์อาบน้ำร้อนเพื่อบำบัดร่างกายค่ะHi. How do you feel? Great. Feel great. Yeah. นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็มีรัสเซียแล้วก็ฝรั่งเศสอะค่ะจะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะมากของฝรั่งเศสกับรัสเซียค่ะเข้าปื้มอะค่ะเหมือนเข้าลงจากเครื่องเสร็จออกจากโรงแรมเขาไปรับมาแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากผ่อนคลายเขาจะบอกว่าอยากไปที่ที่ผ่อนคลายแล้วก็ธรรมชาตินะคะแล้วก็รัสเซียเขาจะเป็นคนรักสุขภาพนะคะเหมือนอาหารที่ป้าเจ๋วนำมาขายเหมือนกับว่าเป็นของขวากเป็นข้าวกล้องดอกขาของพังงาไม่ว่าผ้าบาติกวาดมืออะไรเขาจะชอบอะค่ะช่วงเช้านี่จะเป็นคนไทยพื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะเพราะเขามารักษาสุขภาพส่วนมากจะเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางคนเขาก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไปคู่กับหมอหลวงแล้วก็ไปนวดแผนโบราณด้วยตอนเช้านะคะเป็นคนไทยพอช่วงบ่ายๆตั้งแต่11โมงจนถึงตี4ตี5ก็จะเป็นต่างชาติเยอะพอไปตี5เกือบจะ6โมงเกือบจะปิดแล้วก็เป็นคนไทยอีกค่ะตรงโรมาเนียเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากชาวไทยชาวต่างชาติก็มาแช่น้ำร้อนกันที่โรมาเนียค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละวันก็จะมีเป็นหลักร้อยนะครับสำหรับบ่อน้ำพุร้อนโรมาเนียนะคะเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติมีเนื้อที่4ไร่โดยมีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน5บ่อเกิดขึ้นบนที่ราบตามแนวร่องห้วยบางน้ำร้อนอุณหภูมิน้ำผิวดินอยู่ที่ 40-63 องศาเซลเซียสน้ำพุร้อนประกอบด้วยแร่ธาตุมากมายเช่นซัลเฟตคลอไรด์และไนเตรตค่ะที่นี่จะมีบริการแช่น้ำร้อน4สระนะคะรวมทั้งมีสระ VIP ด้วยขวัญเดินสำรวจทุกบ่อและลองแช่เท้าดูแต่ละบ่ออุณหภูมิไม่เท่ากันค่ะร้อนบ้างอุ่นบ้างไล่ระดับไปบางบ่อบอกเลยค่ะว่าร้อนมากค่ะเราขาลุกไม่ได้นะเพราะว่าเราขาโอ้ย
มี4บ่อค่ะบ่อรวมนี่มี4บ่อแล้วก็มีสระ VIP 2บ่อค่ะเหมือนบ่อนี่เราก็จะมีลูกจ้างประจำเราเปิด6โมงเช้าปิดทุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีลูกจ้างประจำมาทำความสะอาดสระค่ะทำทุกวันนะคะทั้งหมดมีกรรมการ27คนหมุนเวียนกันนะคะมาเข้าเวรบริหารจัดการเฮินก็เข้าในหมู่บ้านนะคะไว้พัฒนากี่เปอร์เซนต์ไว้ให้สมาชิกแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้เสียชีวิตแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่นี่เขามีกฎระเบียบให้นักท่องเที่ยวที่มาปฏิบัติตามด้วยนะคะมาถึงก็อย่าลืมอ่านกฎการแช่ตัวก่อนค่ะจะได้ไม่เกิดอันตรายกับร่างกายและสำหรับใครที่อยากจะมาแช่ตัวในช่วงเย็นๆค่ำๆที่นี่ก็มีบ้านพักไว้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพได้มาพักผ่อนอาบน้ำแช่ตัวในราคาชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านพักที่บ่อน้ำพุร้อนลมมณีนอกจากว่ามีบ่อน้ำร้อน4บ่อที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาผ่อนคลายมาบำบัดโรคแล้วก็จะมีที่พักให้ด้วยสำหรับคนต่างจังหวัดหรือใครที่อยากจะตื่นมาตอนเช้าก็แช่ตัวตอนค่ำๆก็แช่ตัวเสร็จแล้วก็พักที่นี่ได้เลยก็จะมีห้องพักซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพราะที่นี่มันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำพุร้อนรมมณีก็จะเป็นการบริหารจัดการกันเองของชาวบ้านในชุมชนนี่แหละเขาทำกันเองแล้วเขาก็ดูแลกันเองนี่จะมีบ้านแต่ข้างหลังโอ้ชื่อพี่ซ้ำน้ำด้วยปากคลองผู้ร้อนที่นี่ดีจริงนะเมื่อกี้ขาหัวเข่าพี่ช้ำใช่ไหมใช่ลงไปแช่นะคะจากรอยช้ำที่หัวเข่าแป๊บเดียวเองอะรอยช้ำที่หัวเข่าจางเลยค่ะคนต่างจังหวัดที่อยากจะมาแบบเต็มอิ่มดื่มดำกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาแช่ตัวมาในบ่อน้ำร้อนแบบทั้งวันก็เนี่ยมาพักที่นี่ได้เลยมันก็จะมีห้องพักให้ด้วยแล้วก็เช้าๆที่นี่บนเสน่ห์ของกระโปรงก็คือหมอกเช้าๆน่าจะมีหมอกสวยมากๆด้วยเมื่อเช้าไม่เห็นแค่นี้เดียวเองเพราะเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวไปดูร้านอาหารเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนที่นี่กันค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ป้าแม่ๆรวมตัวกันดูแลบริหารสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนกันเองเพราะฉะนั้นสินค้าชุมชนที่นี่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวซื้อกลับประเทศด้วยเช่นกันส่วนมากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกมุมนึงยังมีการสาธิตการเพ้นท์ผ้าบาติกลวดลายสีสันสวยงามเหมาะกับเมืองท่องเที่ยวพังงาซึ่งผืนที่คุณพี่กำลังเพ้นอยู่นี้นะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวสั่งจองแล้วค่ะสีสันสวยงามจริงๆค่ะใครที่อยากจะมาพักผ่อนแช่ตัวผ่อนคลายเพื่อบำบัดโรคก็ลองแวะมาที่น้ำพุร้อนรมมณีและแวะมาอุดหนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งสร้างรอยยิ้มให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพร้อมรับการกลับมาเยือนของนักท่องเที่ยวและพวกเราอีกครั้งนึงค่ะนักท่องเที่ยวมาคืออย่างอินทุกอย่างคือดูเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเหมือนผักกูดเอามาลวกเสร็จเขาเดินกินป้าเจ๋วดูแล้วมีความสุขลูกค้าก็มีความสุขเราก็มีความสุขอะค่ะถ้าสุขภาพเกี่ยวกับไขข้อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้มาที่ลมณีนะคะให้นึกถึงน้ำพุร้อนลมณีแล้วก็อาหารพื้นบ้านอยากเชิญชวนให้มาพังงาก็ต้องมาน้ำพุร้อนลมณีนะคะมาแนวสุขภาพดีไม่มีขายอะค่ะก็อยากให้นึกถึงน้ำพุร้อนลมณีอะค่ะวารีบำบัดมาอาบน้ำร้อนแล้วก็กินอาหารเพื่อสุขภาพให้นึกถึงลมณีอะค่ะถ้ามาลมณีสุขภาพอย่างเดียวค่ะสุขภาพดี
น้ำพุร้อนปลายผู้กับโรมานีนะครับบำบัดโดยธรรมชาติบำบัดเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาหมอหรือว่าพึ่งพาหยูกยาใดๆนะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาตินะครับก็อยากเชิญชวนให้มาที่ปลายผู้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับทิศทางของการท่องเที่ยวในเรื่องของสุขภาพเรื่องของเวลเนสจริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นธงหลักอีกหนึ่งธงขึ้นมาของจังหวัดพังงานะฮะหลังจากเราเห็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของเทรนโลกเรื่องของเทรนสุขรักสุขภาพนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่คนสามารถมาบำบัดสามารถมาผ่อนคลายได้ในจังหวัดพังงาผมมองว่าจริงๆตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนี้กำลังมาแรงมากๆและจังหวัดพังงาคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐบาลเขาก็อยากจะผลักดันในเรื่องของภาคใต้จังหวัดพังงาคือหนึ่งในนั้นด้วยครับผมจริงๆผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความสงบความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้วุ่นวายเดินทางก็ง่ายผมคิดว่าทุกอย่างอาจจะลงตัวฮะมันทำให้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่รู้สึกปลอดภัยรู้สึก